สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ปริมาณน้ำทางตอนเหนือที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังมีเป็นปริมาณมากนะคะที่สุดแล้วค่ะค่ำคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณ1:00 เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำไปอยู่ที่ประมาณ 3,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งจะส่งผลทำให้พื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำระดับน้ำยกตัวเพิ่มสูงมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้สำหรับพื้นที่จังหวัดพิจิตรประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจำนวน12อำเภอแล้วหลังจากได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่มาจากแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมค่ะให้คุณผู้ชมชมภาพความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะนี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพิจิตรถือว่ายังวิกฤตท่วมหนักนะคะมวลน้ำจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือไหลหลากลงสู่แม่น้ำน่านและแม่น้ำยมอย่างไม่ขาดสายน้ำป่าสะสมจากเทือกเขาเพชรบูรณ์หลากลงมาตามลำคลองสาขาค่ะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอตะพานหินบางมูลนาคและอำเภอเมืองแนวโน้มยังเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม4อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอสามงามโพประทับช้างบึงนารางและอำเภอโพทะเลน้ำยมยังล้นเข้ามานะคะท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลรังนกอำเภอสามงามถนนที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลสามงามไปถึงตำบลรังนกน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรแล้วกระแสน้ำค่ะกัดเซาะถนนขาดเป็นช่วงๆรถไม่สามารถผ่านได้ล่าสุดทางจังหวัดพิจิตรประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินจำนวน12อำเภอ70ตำบล434หมู่บ้านนะคะชาวบ้านได้รับผลกระทบ 4,243 ครัวเรือนและมีพื้นที่การเกษตรเสียหายมากกว่า 43,000 ไร่ค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมวลน้ำเหนือยังคงทะลักมาตามลำน้ำเจ้าพระยาในอัตรามากกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำหนุนเข้าแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีล้นท่วมโบราณสถานของวัดอุโปสถารามรวมทั้งบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนเรือนแพของชาวบ้านค่ะก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักต้องผูกยึดแพเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยส่วนกระชังปลาจำนวนมากเลยนะคะที่ได้รับความเสียหายปลาเกือบทั้งหมดหลุดไปกับกระแสน้ำที่เชี่ยวแรงเนี่ยแหละค่ะน้ำยังล้นท่วมตลาดริมแม่น้ำสะแกกรังย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองอุทัยธานีถนนคนเดินตรอกโรงยาระดับน้ำตอนนี้ท่วมสูงประมาณ 30-50 ซมห้างร้านต่างๆต้องวางแนวกระสอบทรายปิดกิจการชั่วคราวส่วนตลาดสดค่ะก็ต้องเคลื่อนย้ายไปตั้งตลาดชั่วคราวห่างจากที่เดิมไป1กิโลเมตรมาดูในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างนะคะสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา1:00ที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำขึ้นไปอยู่ที่ 3,058 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยายังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้นไปอีก50เซนติเมตรล้นสูงกว่าตลิ่ง83เซนติเมตรและยังคงต้องปักธงแดงแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเข้าขั้นวิกฤตการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยานะคะส่งผลให้ประชาชนชาวชัยนาทที่อยู่ท้ายเขื่อนค่ะต้องมีการอพยพขึ้นมาอาศัยกันริมคลองคันมหาราชเป็นที่พักพิงชั่วคราวนะคะตอนนี้มากกว่า 1,500 ครัวเรือนชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สะดวกสบายเรื่องที่นอนที่พักอาหารการกินรวมถึงห้องน้ำด้วยค่ะอีกทั้งก็ต้องวิตกกังวลเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการอยากจะให้น้ำลดเร็วที่สุดละค่ะแล้วก็ต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านของตัวเองแล้วส่วนบริเวณเขื่อนกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสนามชัยตำบลลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองปรากฏว่าผู้สื่อข่าวลงไปนะคะแล้วก็ไปเจอการเขียนยันและอักษรคำว่ารอดปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการเขียนระดับน้ำในแต่ละวันเอาไว้อย่างชัดเจนค่ะโดยระดับน้ำเหลืออีกประมาณ50เซนติเมตรจะล้นแนวเขื่อนพระลูกวัดสนามชัยท่านเปิดเผยว่าระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นในทุกวันนะคะชาวบ้านก็จะมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมในฝั่งตลาดอ่างทองส่วนยันที่เห็นแบบนี้ค่ะเกิดจากการที่พระมหาสมหวังญาณสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสท่านได้
ขียนระดับน้ำเอาไว้เป็นจุดสังเกตเฝ้าระวังและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านที่มาตรวจสถานการณ์ด้วยนะคะสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองในวันนี้ระดับสูงถึง9เมตร51เซนติเมตรปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,670 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านนายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ติดตามการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในจุดสำคัญของจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไปตรวจสอบหลายพื้นที่อย่างเช่นที่วัดธรรมารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารวัดท่าการ้องเหล่านี้ถือว่าเป็นจุดเปราะบางนะคะคุณผู้ชมท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปวางแผนในการป้องกันน้ำเพิ่มเติมหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับหารือพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเอาบทเรียนตอนปี2554มาปรับแผนและตั้งศูนย์บัญชาการอุทกภัยที่วัดศาลาปูนวรวิหารพร้อมทั้งสั่งการไปยังทุกอำเภอเลยค่ะจัดตั้งศูนย์บัญชาการประจำอำเภอและตำบลรวมทั้งสิ้น157จุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือยังน่าเป็นห่วงค่ะแม่น้ำป่าสักล้นท่วมมาอย่างต่อเนื่องแล้วบางจุดนะคะระดับน้ำท่วมสูงประมาณ2เมตรชาวบ้านต้องย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงไปอาศัยบนหลังคาแล้วนะคะล่าสุดน้ำล้นท่วมถนนสายท่าเรือถึงนครหลวงบริเวณตำบลท่าเจ้าสนุกการสัญจรไปมานั้นทำได้ด้วยความยากลำบากจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ